ครับหลังจากที่เราไปยกใส่ที่ดักปลามาได้แล้วนะครับถ้าเราได้ปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ปลาบางชนิดนะครับเราได้น้อยโดยเฉพาะปลาหมอนะครับซึ่งเราได้จำนวนน้อยไม่เหมาะกับการนำไปประกอบอาหารเพื่อดำรงชีวิตก็ควรที่จะเอามาปล่อยนะครับเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ของปลาหมอต่อไปนะครับอันนี้เราได้ปลาหมออยู่ประมาณ 7-8 ตัวนะครับเราก็จะมาปล่อยนะครับปล่อยไปหลายๆตัวนะครับไม่ต้องเสียดายปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะเป็นอาหารนะครับให้เราดำรงชีวิตต่อไปนะครับได้ทำบุญด้วยนะครับทำบุญซึ่งกันและกันบางครั้งปลาที่เราปล่อยเนี่ยนะครับมันก็จะเวลาฝนตกนะครับมันก็จะขึ้นไปที่นาคนอื่นบ้างนะครับสระคนอื่นบ้างนะครับก็เป็นการสร้างอนุรักษ์แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ให้คนอื่นได้รับประทานปลาตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้คือการอยู่กับธรรมชาตินะครับซึ่งธรรมชาติก็อยู่กับเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติถ้าเราไม่รู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติเราก็จะอยู่กับธรรมชาติไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันนะครับ